สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมก็จะไปเล่นแมปเดอะยากันต่อครับในแชปเตอร์3แล้วก็แชปเตอร์4ครับผมสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในล็อบบี้ตอนนี้คือว่ามันไม่ใช่ธีมฮาโลวีนแล้วนะครับ Oh no มันเป็นธีมคริสต์มาสที่จะมาเร็วๆนี้ครับผมแล้วก็จะมีการรีแวมด้วยนะครับซึ่งแชปเตอร์1รีแวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปกันต่อแชปเตอร์3นะครับจัดไปครับเกมเริ่มแล้วนะครับลุยกันเลยนี่เป็นตะเกียงที่ผมแบบซื้อเกมพาสมาครับคือตะเกียงคูณ3ก็สว่างอยู่ครับเป็นแสงสีแดงตอนนี้ให้ตามหากระโหลกสีอันครับในสเต็ปผมนะครับจะเริ่มจากทางขวามือก่อนตอนเก็บให้วางด้วยนะครับโอเคแล้วก็ชิดขอบไปเรื่อยๆครับอันที่2จะอยู่หลังแมปครับถ้าไม่สำรวจนี่อาจจะต้องวนนานมากเลยครับผมเป็นจุดที่เนียนมาก A2 อันที่3ครับก็ตรงไปตามทางได้เลยระวังผีมาโจมตีด้วยนะครับอันนี้นั้นที่3เรียอันสุดท้ายครับให้คุณผู้ชมไปที่ขอบแมปได้เลยนะครับความจริงมันจะมีผีนะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะติดบั๊กครับผมก็สบายกันไปรอโหลดสักครู่ครับดูกันต่อครับอันนี้ตัวละครก็บอกว่าวาร์ปมาที่ใดที่หนึ่งครับก็ต้องเข้าไปลุยเนาะวาร์ปมาที่บ้านใครก็ไม่รู้ในโซนนี้ครับให้คุณผู้ชมตามหาวิญญาณผีเสื้อทั้ง20อันครับเริ่มกันเลยนะครับจะแบ่งด้วยกันเป็น2ชั้นครับชั้นละ10อันเราเปิดประตูนะครับเกมอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับแต่นี่ใช้ตะเกียงได้ครับถือไปเลยอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวละครก็ติดบั๊กอยู่บ้างครับเป็นพื้นที่แคบๆเนาะอุ๊รอก่อนรอก่อนเช็คถอยวาร์ปไหมนี่ประตูก่อนละกันอืมโอเคเคลียร์ต่อเลยครับอันนี้ก็จะไปชั้น2กันนะครับครบแล้วชั้นแรกมีอยู่10อันตัวละครก็จะไม่ติดบั๊กตรงนี้ครับถือมีน่ากลัวอย่างเนี้ยอย่าเสียงตกใจนึกว่าจะไม่โดนนะครับโอ้โหสะดุ้งเลยครับผมใหม่นะครับเอาใหม่ไม่เสียงนะตะเกียงเดิมติดตั้งตะเกียงใหม่เลย12เปิดไปทุกห้องเลยนะครับมันมีทุกอันเลยสิบเจ็ดสิบแปดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบหลุดบั๊กเฉยอุ้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 ยมันเอาจริงมันเอาจริงลบก่อนลบก่อนรอบนี้บอกว่าหลุดบั๊กบ่อยตุ้มคางระวังเลยฝั่งหนึ่งครับวิ่งไปเลยปิดรอบสองเนาะหุ้ยหลบสิครับหล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 บเว้ยจะเข้ามาเก็บเลยเก็บเลยครับผ่านแล้วทางออกก็จะเปิดนะครับต้องลงไปข้างล่างเหมือนเดิมยาวๆเลยปึ้งตลอดสักครู่ไปวิ่งเล่นหน่อยละกันมีคนนอกหลงมาด้วยแต่เสร็จแล้วครับแชปเตอร์3พาร์ท3นะครับแล้วทำไมถึงมาที่โรงแรมนี้ได้ล่ะต้องเข้าไปข้างในนะครับดูกันเลยภารกิจด่านนี้ให้ตามหากระโหลก10อันครับผมตัวละครนี้ไม่ค่อยบังนะครับต้องเดินระมัดระวังเลยครับก็ไปตามทางได้เลยครับชิดซ้ายไปเรื่อยๆนี่ต้องเข้าห้องน้ำเนาะอันนี้อันที่2
ไปตามห้องได้เลยถ้าเข้าไปไม่เจอนะครับแนะนำให้เข้าไปห้องน้ำเลยแต่ว่าถ้าเข้าไปเจอแล้วก็ไปห้องถัดไปได้เลยครับมันจะมีอยู่ห้องละอัน2อันเนาะห้องถัดไปรูม5เนี่ยครับไปห้องน้ำเลยถ้าไม่เจอเสียงแถวๆนี้ใช่โอ้โหโอ้โหไม่น่าไปเลยมุมจ๊ะเอ๋ดูซ้ายต่อครับห้อง security เข้าไม่ได้ครับผมข้ามไปเลยลบก่อนไปกันต่อครับวนเก่งตัวนี้อ่าแล้วนะครับรูม3แล้วก็ตรงห้องกว้างด้วยนะครับตรงนี้จะมี2อันด้านนอกอันหนึ่งแล้วก็ในประตูอันหนึ่งนะครับเปิดเข้าไปเว้ยโอ้ยโดนอีกแล้วควรจริงเกมอาจจะดีเลย์นิดๆนะครับเอาใหม่ครับเอาใหม่มาที่เดิมนะอันที่8ผมจุดเริ่มต้นเลยครับมันก็จะมันบรรจบกันเลยเดินไปก่อนโอเคเหมือนล็อกข้ามด้วยนะเคลื่อนที่เร็วมาก9ฮัลโหลอู้ก็ห้องสุดท้ายนะครับเรียบร้อยครับปิดจ็อบก็รอโหลดสักครู่ตัวละครก็จะวาร์ปมานะครับนี่ฉันอยู่ที่ไหนก็จะเป็นการจบแชปเตอร์3เลยครับผมโอเคจากนั้นก็กลับไปที่ล็อบบี้ได้เลยนะครับดูกันต่อในแชปเตอร์4นะครับอันนี้ก็จะเป็นแชปเตอร์สุดท้ายแล้วนะครับฉันอยู่ที่ไหนนี่ฉันอยู่ในป่าเลยนี่ huh? ก็เหมือนกับว่าตัวละครเราเนี้ยถูกวาร์ปไปวาร์ปมาครับตอนที่เก็บกระโหลกครบหรือปลดล็อกคำสาปประมาณนี้ครับต้องมีคนบงการครับผมเอาวาร์ปไปเลยครับรึบด่านนี้ให้ตามหากระโหลก5อันครับในสเต็ปของผมครับจะเริ่มจากทางขวาก่อนละกันรู้สึกว่าผีค่อนข้างจะบังคับด่านนี้มันจะติดอยู่ตลอดเวลาอันแรกนะครับอัน2มุมนี้นี่ครับยืนค้างเลยอุ๊ยนี่จุดเกิดมันด้วยนี่แบบ 4K นะครับอู้ผีใส่หน้ากากเหมือนเกมๆนึงนะครับในคืนสุดท้ายคลายมากอันที่4ครับแล้วก็อันสุดท้ายเนาะอยู่ฝั่งนี้เรียบร้อยครับผ่านฟึบแชปเตอร์4พาร์ท2นะครับด้านนี้อาจจะต้องเล่นเซฟเลยครับเพราะว่าตัวละครนี้ไม่ค่อยบักครับแล้วก็เคลื่อนที่เร็วด้วยเขาบอกว่าให้ตามหากุญแจเพื่อเปิดประตูครับแล้วก็โดยการที่จะต้องไปหยิบวิญญาณผีเสื้อเพื่อเปิดมันก่อนนะครับแล้วก็รวบรวมกระดูกโอเคตัวนี้เป็นเซฟโซนนะครับเนี่ยครับมันไม่ค่อยบักด่านนี้จะได้ท้าทายหน่อยมาทางขวาก่อนเลยครับหยิบกุญแจปึ๊บแล้วก็เช็คฝั่งนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับเอ้าลืมสไปเดอร์แมนเลยละกันตัวละครกระโดดได้นะครับไม่เป็นไรถ้าฟังก์ชันนี้ใช้ได้ก็เอาให้เต็มที่เลยครับจุดยากแล้วเก็บสตามิน่าก่อนโดนซูมรอก่อนรอหลังทางขยะโอเคปลอดภัยมันจะเป็นห้องนี้ต้องใช้กุญแจเปิดนะครับสวยแล้วสวยแล้วไหมอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอยากเข้ามาอยากเข้ามาโร่ต้องเบี่ยงไปหน่อยละกันงั้นขออนุญาตเก็บกระโหลกทางขวาก่อนละกันครับอันนี้เป็นขวาสุดของแมปนะปึ๊บแล้วก็สกิลเดิมนะครับกระโดดข้ามไปอุ้ยเสียงเลยละกันนี่ประตูนี้โอเคกดไปเลยครับปึ๊บแต่ละครน่าจะหมดดีแล้วล่ะหยิบครับกระโหลก3
วิญญาณผีเสื้ออันนี้แนะนำให้เก็บ2ครั้งนะครับเพราะว่าเก็บอันเดียวมันเหมือนจะบังคับกดไม่ได้ผมลองมาแล้วก็ถืออัน2ไว้แล้วก็กดเปิดเลยครับจะใช้งานได้เรียบร้อยครับจบภารกิจ Chapter 4 Part 3ครับอันนี้ก็ผีน่าจะบังเหมือนเดิมครับตรงนี้ให้เอาเมาส์กดนะครับก็จะมีวิญญาณผีเสื้อเอ้ยมีกุญแจก่อนภารกิจเขาบอกว่าให้ตามหากุญแจไปเปิดประตูแล้วก็หยิบวิญญาณผีเสื้อแบบว่าไปเปิดทางออกนะแล้วก็ไปทางขวาเลยน่าจะห้องนี้กดเข้าไปเอาวิญญาณผีเสื้อโหผีเสื้อเยอะมากปล่อยสักตัวได้ไหมเอาขวาเลยครับมันจ้าเสร็จเหลือเกินโดนซูมแต่ว่ามันค้างครับไม่ต้องกลัวคือห่างตามันครับเอาไปก่อนละกันเนาะไปดูโมเดลผีใกล้ๆปึ๊บรอโหลดโหนี่ครับใกล้มากอุ้ยนึกจะหันก็หันอันนี้จะเป็นด่านบอสแล้วนะครับเนี่ยแหละครับตัวจริงเสียงจริงที่ทำให้เราวาร์ปไปด่านโน้นด่านนี้นี่ฉันอยู่ที่ไหนคุณอยู่ในด่านหัวหน้าโอเคจัดไปครับภารกิจด่านนี้ให้หยิบกระโหลก5อันนะครับด่านสุดท้ายนี้ค่อนข้างที่จะต้องเสี่ยงครับเพราะว่ามันอยู่ตรงบอสให้วางแบบวัดวางเทียนเลยได้เก็บขอบแมปก่อนละกันไปเรื่อยๆปึ๊บปิดสตามิน่าด้วยมาเอาเมาส์คลิกรัวๆเลยครับคลิกให้รัวเท่าที่จะคลิกได้อ้าวเรียบร้อยสิครับกดโอเคติดต้นไม้โหหน้าตาน่ากลัวอยู่วาร์ปวาร์ปโอ้นี่ก็จบเลยนะครับตัวละครวาร์ปมาเองเท่านี้คุณผู้ชมก็จบEnd of Book 1แล้วนะครับถ้ามีแบบนี้น่าจะมี Book 2ต่อแน่เลยนะครับกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับก็จะเหลือเกมโหมดแล้วก็ไนท์แมร์นะครับแล้วก็ทางลับด้วยครับอยู่ตรงบันไดนี้แต่ทางลับนี้นะครับผมแนะนำยังไม่ให้เล่นนะเพราะว่าเล่นไปมันก็ไม่ได้เหรียญเนาะไว้รอดูกันต่อนะครับในตอนต่อไปของเกมเดอะหยาดนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ